ค่ะที่อ่างเก็บน้ำโศกรวกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะจะเห็นได้ว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีน้ำกักเก็บเพียง 15% ของความจุอ่างเท่านั้นค่ะทำให้จังหวัดขอนแก่นนะคะได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะจึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลนะคะพันน้ำจากห้วยน้ำบองค่ะลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ค่ะรถสูบส่งน้ำระยะไกลพร้อมด้วยระบบท่อสูบน้ำขนาด30นิ้วความยาวกว่า7กิโลเมตรที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้นำมาติดตั้งเพื่อผันน้ำจากฝายลำบองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นไปเติมยังอ่างเก็บน้ำโศกรวกโดยอัตราการสูบ 35,000 ลิตรต่อนาทีคาดว่าหากเดินเครื่องเป็นเวลา20วันก็จะมีน้ำไหลเข้าอ่างกักเก็บประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตรเอาน้ำนี้ขึ้นไปเก็บทางโน้นก็ได้กะว่าถ้าไม่ได้ 800,000 ก็ถ้า 400,000 ก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเราถูกเยอะถ้าฝนตกมาก็ดีถ้าฝนไม่ตกชาวบ้านที่ลำใช้ลำน้ำบองเนี่ยก็จะเดือดร้อนในการใช้น้ำน่าแรงอีกครับอ่างเก็บน้ำโศกรวกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาตรกักเก็บอยู่ที่ 900,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บเพียง 15% เนื่องจากมีการขยายชุมชนทำให้ปิดเส้นทางน้ำที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำทำให้มีปริมาณกักเก็บน้ำน้อยมาหลายปีการผ่านน้ำในครั้งนี้จะทำให้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำรองอีกแห่งหนึ่งของอำเภอภูเวียงต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็ให้ทางปภ.นะครับนำน้ำจากบริเวณฝายน้ำฝายปากช่องภูเวียงนะครับมาเติมน้ำให้เรานะครับต้องขอขอบพระคุณมากเพราะว่าน้ำเรามีอยู่แสนห้าเนี่ยแรงหน้าก็ลำบากนิดนึงนะถ้าเรามีน้ำมาเติมอีกสัก 50% นะฮะเราก็จะมีน้ำเพิ่มอีกประมาณสัก 400,000 นะครับก็สามารถช่วยดูแลปีหน้าได้ครับและการผันน้ำเพื่อมากักเก็บไว้ในแก้มลิงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยบรรเทาแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีเอกพงศ์พุทธาถ่ายภาพภาวิตาศรีบุญสมทีมข่าว NBT North East รายงานจากจังหวัดขอนแก่น